สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าทีมแก้บั๊กในโลกเกมที่ไม่สมบูรณ์เนื้อเรื่องจะเป็นเช่นไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ตัดมาหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้นะดูเหมือนว่าทางตัวเอกของเราเนี่ยจะมีชื่อว่าทางนิโคล่านั่นเองและดูเหมือนว่าตัวของเธอนั้นจะเป็นที่รู้จักทั่วทั้งหมู่บ้านเลยนะครับและคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยให้ความเอ็นดูกับเธอเป็นอย่างมากเลยในระหว่างที่เธอกำลังเดินทางไปอยู่นั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้พูดกับตัวเองไปนะครับว่าทุกวันที่สงบสุขไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันนึกว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งวันนั้นซึ่งในขณะนั้นนะครับท้องฟ้าเนี่ยก็ได้มืดครึ้มแผ่นดินเนี่ยก็ได้ไหวมาแต่ไกลเลยนะและดูเหมือนว่ามันจะเป็นเสียงกระทืบเท้าของอะไรบางอย่างนะครับที่กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้นี่เองซึ่งสิ่งที่อยู่ด้านหน้าของทางน้องนิโคล่านั้นจะเป็นมังกรนะครับแต่ดูยังไงเนี่ยเราเนี่ยก็มองไม่ออกเลยนะมันเป็นมังกรตรงไหนซึ่งมังกรตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่ามังกรหอยม้อยซึ่งมันเนี่ยอยู่แค่ป่าลึกเท่านั้นซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างสงสัยว่ามันน่ะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันเต็มไปหมดเลยตัวของทางน้องนิโคล่าเนี่ยก็ได้พยายามปลอบทุกคนนะครับว่าฉันเคยได้ยินมาว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่รักสงบแต่จากการกระทำของมันเนี่ยดูท่าจะไม่รักสงบเท่าไหร่เลยนะครับมันได้ทำการไล่กระทืบทางชาวบ้านอย่างหนักหน่วงเลยนะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ต่างวิ่งหนีกันละมุนเลยตัวของทางน้องนิโคล่านะครับน้องเนี่ยก็ได้อึ้งจนขยับขาไม่ออกเลยนะในตอนนี้ซึ่งตัวของน้องนะครับกำลังจะโดนเหยียบแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าจะมีมือของใครบางคนนะครับเข้ามาจับขาน้องไว้แล้วก็ได้พูดกับน้องไปว่าอย่าขยับนะไม่เป็นไรหรอกที่นี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยอย่าขยับแม้แต่ก้าวเดียวเลยนะซึ่งตัวของทางน้องนิโคล่านะครับก็มีแต่ต้องจำใจห้ามขยับร่างกายนั่นเองพร้อมกับสวดภาวนาไปในใจด้วยนะน้องเนี่ยก็ได้สัมผัสถึงทางมือของคนคนนั้นนะครับที่มาจับขาของน้องว่าคนคนนี้เองก็ตัวสั่นมากเลยและดูเหมือนว่าการโจมตีของทางมังกรนะครับมันเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีเลยโดยทางน้องนิโคล่าเนี่ยก็ได้อยู่รอดปลอดภัยครบ32ประการเลยนั่นเองนะครับซึ่งทางเพคคอร์ดันโตของเขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากพุ่มไม้แล้วนั่นเองซึ่งสภาพเนี่ยสะบักสะบอมหมดเลยนะครับตัวของทางเพย์ขอรอนานับได้ว่าใหญ่มากๆเลยทีเดียวน้องนิโคล่าก็ได้งงเลยนะว่าคนคนนี้เนี่ยคือใครกันแน่จนทางเพย์ของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พาทางน้องนิโคล่านะมาทำการรักษาบาดแผลที่แคมป์ของเขานั่นเองแล้วก็ได้ขอโทษน้องไปนะครับว่าเผลอจับแรงไปหน่อยเกือบไปแล้วนะครับเนี่ยตัวของทางน้องนิโคล่านั้นก็ได้ถามชื่อนะครับว่าทางเพย์ของเราเนี่ยชื่ออะไรโดยทางเพย์ของเรานะครับมีชื่อว่าฮากานั่นเองน้องนิโคล่าก็ได้สงสัยนะว่านั่นน่ะเป็นชื่อที่แปลกจังเลยนะคุณฮากาทำอะไรตรงนี้งั้นหรอฮากาก็ได้บอกไปนะครับว่าอย่าสังเกตมังกรใกล้ๆตอนนี้นะคุณรีบกลับไปที่หมู่บ้านจะดีกว่านะครับระยะนี้อย่าเพิ่งเข้าใกล้แถวนี้เลยแต่ดูเหมือนว่าจะมีเสียงมังกรนะครับอยู่ใกล้ๆพวกเขานั่นเองพวกเขาเนี่ยก็เลยออกไปดูนะซึ่งก็พบกับว่าเจ้ามังกรหอยมอยตัวนี้นะครับมันเนี่ยกำลังเดินตรงไปข้างหน้าโดยชนสิ่งกีดขวางตลอดเลยนะเหมือนกับว่าติดบั๊กนั่นเองนะครับทางเพย์ขอร้องก็ได้สังเกตนะแล้วก็ได้ทำการจดบันทึกไว้ตลอดเลยว่าพฤติกรรมน่ะของทางหอยมอยตัวนี้นะครับเป็นแบบไหนและดูเหมือนว่าสิ่งนี้นะครับทางพระเอกของเราตัวของเขาจะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกด้วยนะน้องนิโคล่าก็ได้สงสัยนะครับว่าพระเอกของเราเนี่ยทำไรงั้นหรอหรือว่าคุณน่ะทำงานสำหรับพฤติกรรมของมอนสเตอร์ใช่ไหมพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับก็ไม่ใช่แค่มอนสเตอร์หรอกนะก็สำรวจอะไรหลายอย่างนะเรื่องทุกอย่างบนโลกใบนี้ละมั้งนะน้องนิโคล่าเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับว่าเรื่องบนโลกนี้งั้นหรอซึ่งผมขอพูดโดยรวมของเกาะเกาะนี้ก่อนนะครับโดยเกาะนี้เนี่ยมีชื่อว่าแครบอนเป็นเกาะเล็กๆที่พวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่กันนั่นเองนะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบททางตอนใต้ของทวีปเฟลนะซึ่งอาณาจักรเล็กๆพวกนี้นั้นก็กระทบกระทั่งกัน
ันบ่อยเอาเรื่องเลยหมู่บ้านที่ทางน้องนิโคล่าอาศัยอยู่นั้นอยู่ในราชอาณาจักรเบลที่เล็กที่สุดและสงบสุขที่สุดเป็นหมู่บ้านที่เล็กมากๆซึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบทที่สุดซึ่งภายในหมู่บ้านนี้นะครับก็สงบตามชื่อเลยนะทุกคนต่างรู้จักกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต่างช่วยเหลือเกื้อหนุนกันตลอดเลยทุกคนเลยนะตัดมาที่ร้านนั่งดื่มนะครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็กำลังคุยกันเรื่องคนที่ช่วยทางน้องนิโคล่าไว้นั่นเองพวกเขาได้สันนิษฐานไปว่าพวกนั้นน่ะคือคิงซีเกอร์หรือเปล่าช่วงนี้มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นทั่วเลยใช่ไหมล่ะมงกุฎราชกุมารแล้วก็ผู้สืบสกุลของแต่ละอาณาจักรก็ล้มป่วยกันด้วยแถมยังมีพฤติกรรมผิดปกติของมอนสเตอร์เหมือนวันนี้ด้วยพระราชาเองก็เลยแอบส่งหน่วยสำรวจไปตรวจสอบในแต่ละพื้นที่เขาลือกันว่าคัดมาแค่พวกอีลิตด้วยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ตั้งคำถามกันนะครับว่าพวกนั้นน่ะจะมาถึงพื้นที่ชนบทแบบนี้เลยงั้นหรอน้องนิโคล่าเนี่ยก็ได้นึกถึงใบหน้าของทางฮากาในคาร์ลวัตทาเพย์ของเรานะว่าคุณฮากาเนี่ยไม่เหมือนกับอีลิตเลยซึ่งพวกเขาดูเหมือนว่าจะรังแกคนนอกเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าคนนอกเนี่ยมันดูน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งในระหว่างที่ทางน้องนิโคล่าเนี่ยกำลังทำอาหารอยู่นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้นั่งคิดนะว่าในตอนนี้หัวใจของน้องยังเต้นอยู่เลยถึงจะกลัวที่มังกรโจมตีแต่วันนี้ไม่ใช่วันที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนทุกทีไม่ได้เป็น1วันเหมือนทุกทีซึ่งทางชั้นล่างนะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังเล่นดนตรีร้องเพลงกันอยู่เลยนะซึ่งเพลงที่พวกเขาร้องกันนะครับเป็นเพลงสรรเสริญนักเดินทางนั่นเองน้องนิโคล่าเนี่ยก็ได้นึกขึ้นมาได้นะครับว่าโลกภายนอกเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะตัดมาทางพระเอกของเราหรือว่าฮากานะครับซึ่งตัวของเขาในตอนนี้เนี่ยก็กำลังผลิตลูกธนูอยู่นั่นเองซึ่งก็มีจำนวนมากมายเลยนะครับและตัวของเขานั้นก็ได้กำลังรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับไปให้ใครสักคนอยู่ด้านนอกนั่นเองนะซึ่งในระหว่างที่เขากำลังทรงรายงานนะครับไปโลกภายนอกนั้นมันก็เกิดแสงอะไรบางอย่างนะที่ห่วยพุ่งขึ้นไปบนฟ้านั่นเองซึ่งในจังหวะนั้นนะครับโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะทางน้องนิโคล่าเนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นแสงนั้นพอดีเลยนะครับจนน้องเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้สันนิษฐานไปว่าคุณฮากาน่ะไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆด้วยซึ่งทางฮากาก็ได้ตกใจเลยนะครับเมื่อเห็นทางน้องนิโคล่านะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบเก็บแผ่นรายงานเก็บไว้เลยนะครับซึ่งทางน้องนิโคล่ามาในตอนนี้นะเพราะว่าน้องเนี่ยจะเอากับข้าวนะครับมาแบ่งให้กับทางฮากานั่นเองซึ่งก็ทำให้ทางฮากาเนี่ยตกใจไปเลยนะน้องเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าคุณทางฮากาเนี่ยเป็นท่านซีเกอร์ผู้รับใช้พระราชางั้นหรอฮากานะครับก็ได้บอกว่าประมาณนั่นแหละมั้งน้องเนี่ยก็ได้ถามไปต่อว่าแล้วเพื่อนๆของคุณล่ะมีหรือเปล่าทางพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่าก็เคยมีนะแต่ตอนนี้อยู่คนเดียวนะซึ่งเพคก็ทำหน้าเศร้ามาเลยนะครับน้องนิโคล่าเนี่ยก็ได้รู้ทันทีเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้นะไม่ใช่เรื่องที่ควรถามแน่นอนน้องนิโคล่าเนี่ยก็ได้บอกไปว่าคุณฮากาถ้าไม่ดังแก่ช่วยเล่าเรื่องนอกหมู่บ้านให้ฟังหน่อยได้ไหมพอดีฉันทุกคนในหมู่บ้านก็ด้วยไม่มีใครเคยเห็นโลกภายนอกมาก่อนเลยหมู่บ้านเนี่ยเงียบสงบมากทุกวันเหมือนเดิมเป๊ะจนหน้าขำเลยล่ะรออย่างนั้นแหละวันนี้ได้เสี่ยงตายเจอกับเรื่องอันตรายมากๆรอเมคุณฮากาถึงได้รู้สึกเล้าใจมากขึ้นเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ดีมาออกมาเลยนะและทันใดนั้นเองนึกเหมือนว่าจะมีเสียงอะไรบางอย่างนะครับดังมาจากด้านนอกนั่นเองเสียงแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็เหมือนกับเหตุการณ์ในเมื่อเช้าเลยนะครับทางฮากาในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกแปลกๆเลยนะแล้วก็ได้พูดอะไรแปลกๆออกมานะครับว่าพูดเยอะจนลืมเวลาไปซะได้ใจเย็นๆเข้าไว้นิโคล่ารีบกลับไปที่หมู่บ้านแล้วให้ทุกคนอพยพเร็วเข้าน้องนิโคล่าก็ไม่รอช้าเลยนะก็รีบวิ่งไปเลยนะครับเพราะว่าจะมีมังกรตัวใหญ่ตัวนึงเนี่ยกำลังเข้าไปโจมตีที่หมู่บ้านนั่นเองทางเพคของเราในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เหงื่อตกเป็นอย่างมากเลยนะนิโคล่าจะให้เธอตายตอนนี้ไม่ได้และดูเหมือนว่ามังกรตัวนั้นนะครับมันจะกลายร่างไปอะไรก็ไม่รู้เลยนะซึ่งสภาพเนี่ยก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยทางฝั่งของทางน้องนิโคล่าในตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ได้แจ้งกับชาวบ้านทุกคนนะครับว่าให้รีบอพยพเร็วเข้าซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้อพยพกันแล้วนะน้องนิโคล่าเนี่ยก็ได้พูดกับตัวเองไป1วันที่แตกต่างจากเดิมยังไม่ได้จบลงไม่รู้ว่าต้องวิ่งไปที่ไหนยังไงบ้างแต่ยังไงก็วิ่งตะโกนไปทั่วไว้ก่อนซึ่งในตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยชาวบ้านนะครับก็ได้มารวมตัวกันเป็นที่เดียวแล้วนะซึ่งก็ทำภารกิจอพยพสำเร็จแล้วนะครับซึ่งชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเพราะว่าทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาได้เดินมุ่งหน้าไปยังมังกรตัวนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเป็นห่วงทางพระเอกของเรานะว่าเดินเข้าไปแบบนั้นน่ะมีหวังตายแน่มองหน้าเป็นซีเกอร์จริงๆงั้นหรอหรือไม่เจ้านั่นอาจจะเป็นคนที่ออกมาจริงๆก็ได้นะน้องนิโคล่ามาได้ฟังแบบนั้นนะครับน้องเนี่ยก็ได้พูดกับตัวเองไปว่าไม่ใช่หรอกนะคุณฮากาพยายามช่วยฉันไว้แถมถังไม้นั่นเขาเตือนที่จะมาสู้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าสภาพแบบนั้นน่าจะสู้ได้งั้นหรอคนเดียวน่าจะไหวจริงๆงั้นหรอคุณฮากาทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยิงธนูไป1ดอกนะซึ่งกระโจมตีเข้าไปตรงกลางใบหน้าของมันเลยแต่ดูเหมือนว่ามันน่าจะได้รับสกิลสตันนะครับทางพระเอกของเราก็ได้อุ้มถังนึงขึ้นมานะแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถีบมันลงไปนะครับซึ่งถังนี้เนี่ยมันจะเป็นระเบิดนั่นเองซึ่งระเบิดที่หนึ่งจากมังกรมันก็ได้ร้องออกมาเลยนะแล้วก็ใช่แล้วล่ะครับฮากาในตัวของเขาก็ได้ทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมานะซึ่งก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะครับยิงธนูสตันแล้วก็ถีบระเบิดลงไปเพื่อทำดาเมจนั่นเองซึ่งใช้ระเบิดเพื่อให้มันถอยหนีระหว่างที่กำลังหมดสตินั้นก็ใช้ธนูโจมตีนะครับเป็นวิธีการต่อสู้ที่เรียบง่ายมากเลยถึงจะไม่ได้เป็นที่สรรเสริญอะไรกันในเรื่องราวในตำนานวีรบุรุษอย่างนั้นซึ่งเหมือนว่าจะมีเพียงแค่น้องนิโคล่าเพียงคนเดียวนะครับที่มองทางพระ
พลงของดอนาเทนั่นเองซึ่งทางเพลงของเราก็ได้ทำแบบนี้นะครับป่ามืดเลยนะทางเพลงของเราในตอนนี้ก็รู้สึกว่าแย่แล้วล่ะระยะห่างจากถังไม้มาเริ่มไกลขึ้นแล้วมังกรเริ่มเข้ามาใกล้ทีนิดแล้วเจ้านี่อมตะหรือไงกันวะเนี่ยคงจะไม่ไหวจริงๆสินะและทันใดนั้นเองนะครับทางน้องนิโคล่าเองก็ได้พาทุกคนนะมาทำการช่วยขนระเบิดนะครับให้กับทางพระเอกของเรานั่นเองซึ่งชาวบ้านทุกคนเองก็ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทั้งหมดเลยนะครับทางพระเอกของเราเองก็ได้พูดขึ้นมาว่าทุกคนเรามาปกป้องหมู่บ้านด้วยกันเถอะซึ่งภาพตัดมาทีนั้นทั้งเจ้ามังกรตอนนี้นะครับมันก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็เขานั้นเอาชนะมังกรห้อยมอยได้แล้วนะซึ่งทุกคนเองก็ได้ต่างดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับทางน้องนิโคล่าในน้องเองก็ได้ดีใจกว่านะและรีบเข้ามากระโดดกอดทางพระเอกของเราแล้วก็ร้องไห้ออกมาเลยนะครับวันลงอกไปที่ที่ปลอดภัยพระเอกของเราก็ได้เป็นห่วงด้วยนะว่านิโคล่าเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมซึ่งพอฮากาเลยนะครับที่ช่วยไว้น้องนิโคล่าเนี่ยก็มีเรื่องอะไรมาอยากจะบอกกับทางพระเอกของเรานะฉันเห็นคุณฮากาที่สู้กับมังกรเพียงลำพังแล้วคิดขึ้นมาได้ว่าแค่สบายใจกับวันคืนที่เหมือนเดิมซ้ำๆเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาไม่สามารถทำอะไรได้เลยฉันเองก็อยากได้พลังที่จะต่อสู้บ้างขอให้ฉันได้ไปกับคุณฮากาด้วยเถอะนะฉันขอตามไปด้วยในฐานะลูกศิษย์ได้ไหมทางพระเอกของเรานะครับก็ได้บอกตรงๆเลยว่าเรื่องนั้นน่ะไม่ได้หรอกนะขอโทษนะครับว่าแล้วเชียวไม่ได้ผลจริงๆด้วยซึ่งน้องนิโคล่าก็ได้งงเลยนะทันใดนั้นเองนะครับตรงเท้าของน้องเนี่ยได้มีควันอะไรบางอย่างไหลขึ้นมานะไม่ได้ว่าไหลขึ้นมาเต็มร่างกายเลยใช่แล้วล่ะครับเปลวไฟได้ลุกโชนไปที่ร่างของน้องนั่นเองทางเพย์คอร์เราเนี่ยก็ได้ถึงกับกัดฟันเลยนะขอโทษนะมันช่วยไม่ได้นะครับขอโทษจริงๆนิโคล่านี่คือการแพ้อีเวนต์ต้องให้ฝืนเอาชนะมังกรหอยมอยได้กลับเปลี่ยนฉากที่หมู่บ้านถูกทำลายจนหมดไม่ได้งานของผมก็คือการตรวจสอบว่าไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขแบบไหนหมู่บ้านก็ต้องถูกทำลายจนสิ้นหมดเลยสิ่งเกิดเป็นแค่เซตติ้งในเกมนี้งานจริงๆของผมนะมีหน้าที่ตรวจสอบบั๊กในเกมแล้วรายงานเป็นดีบักเกอร์ครับซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้โดนเผากันหมดแล้วนะซึ่งน่าสงสารเป็นอย่างมากเลยนะครับพระเอกของเราในตอนนี้ก็ได้ร้องไห้หนักมากเช่นกันลบเกรดทิ้งซ้ำไปซ้ำมาได้เห็นเธอเสียชีวิตด้วยเงื่อนไขต่างๆมาแล้วมากมายแต่ว่าผมจะทำให้มันจบแล้วครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้กลับไปที่แคมป์เลยนะแล้วก็ได้เขียนรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งภาพเนี่ยก็ย้อนไปก่อนหน้านี้เป็นวันแรกที่ทางพระเอกของเราเนี่ยเข้ามาในที่แห่งนี้นะครับดูมาว่าที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นเกมนั่นเองนะซึ่งเข้ามาเนี่ยอยู่5คนนะครับที่เข้ามาในโลกนี้ด้วยกันซึ่งทีแรกเนี่ยทุกคนก็ได้แฮปปี้ดีนะแต่หลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับซึ่งก็1ปีในเกมมีแค่ผมที่ขี้คลาดและจริงจังยังเหลือรอดปลอดภัยถ้าทำรายงานบั๊กไปเรื่อยๆสวรรค์จะสามารถออกไปจากที่นี่ได้หรือเปล่านะและจริงสิการปราบมังกรหอยมอยได้อาจจะเป็นบั๊กก็ได้นะซึ่งตัวของเขากำลังเขียนสรุปอยู่เลยนะครับแต่ท่านนั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างมาจากนอกเต็นท์ของเขานะตัวของเขาก็เลยออกไปดูและก็ได้พบเจอกับทางน้องนิโคล่านั่นเองซึ่งสายตาของน้องก็ดูไม่สดใสเหมือนเดิมเลยนะครับทางเพลงของเราก็ได้ตกใจเลยนะเมื่อกี้น่ะเธอตายไปแล้วไม่ใช่หรอมอนมาไปต่อหน้าผมแล้วไม่ใช่หรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ล้มลงเลยนะครับทางเพลงก็ได้สันนิษฐานไปว่านิโคล่าเธอเองก็เป็นบั๊กนั้นหรอและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ